ันที่6พฤศจิกายนเวลา14นาฬิกาณวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีมหาสารคามนายวิบูลย์แววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานงานแถลงข่าวงานเทศกาลลาบโลกโอกาสนี้นายสายเย็นพิรมกิจปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดมหาสารคามพร้อมภาคีเครือข่ายทั้งเทศบาลเมืองมหาสารคามวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามหอการค้าจังหวัดมหาสารคามได้จัดกิจกรรมวัฒนธรรมทางอาหารท้องถิ่นอีสานต่อยอดให้กลุ่มเกษตรกรรมโคพันเนื้อวัฒนธรรมอาหารอีสานในเทศกาลลาบโลกครั้งที่2โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมด้านอาหารที่เป็นอัตลักษณ์หรือซอฟต์พาวเวอร์ของชาวจังหวัดมหาสารคามอันได้แก่อาหารวัฒนธรรมพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์หรือสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดมหาสารคามส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับจังหวัดโดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการอาทิสินค้าทางการเกษตรเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อและร้านอาหารจนต่อยอดให้ผู้ประกอบการในจังหวัดทำให้คนสนใจที่จะอยากมาทานเมนูลาบที่จังหวัดมหาสารคามมากยิ่งขึ้นทำให้ผู้ประกอบการได้มีการขยายตัวทางธุรกิจโดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่9ถึง15ธันวาคม2566ณลานหน้าห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์คนจะเดินทางมากินลาบมาเที่ยวงานลาบนะครับแล้วสามารถบรรจุงานลาบเนี่ยนะแล้วหลายที่มาจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาในมหาสารคามพอได้มาพบไปอย่างที่ได้ทราบกันแล้วนะครับก็ส่งผลให้เรื่องของการกินลาบแล้วก็ส่งผลไปถึงของการเลี้ยงโคในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามมีเพิ่มจำนวนณปัจจุบันโรคไพบูลย์นะครับท่านนายกได้ประสานกับทางชุมชนนะครับว่าปีนี้งานลาบโลกมากรรมลาบโลกครั้งที่2เนี่ยทางชุมชนมีความพร้อมนะครับที่จะเป็นเจ้าภาพต้อนรับแขกผู้มาเยือนมาเที่ยวมากินมาชมนะครับเพราะว่าจุดแข็งของเราคือเราชุมชนได้มีการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนนะครับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีที่มีคุณภาพนะครับยกระดับ